นอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีโต้สั่งสนช.ยืดเวลา90วันไม่ฟันธงมีเลือกตั้งปี2562พร้อมขออยากขยายความพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ไม่ยืนยันว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562หรือไม่เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของกระบวนการของกฎหมายซึ่งตนเองไม่สามารถบังคับได้ขณะเดียวกันยังไม่ขอยืนยันถึงการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ด้วยส่วนที่มองว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในการลงมติขยายเวลาการบังคับใช้พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ออกไป90วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าขออย่าไปขยายความและมองเช่นนั้นพร้อมยังปฏิเสธถึงการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจะทำให้เสียความนิยมว่าทำไมนักการเมืองอยากอยู่นานแล้วถึงไม่ไปว่าและตนเองก็ไม่เคยไปสัญญาเรื่องระยะเวลาการเลือกตั้งเพียงแต่สัญญาว่าจะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและเพื่อให้เป็นไปตามรถแมพที่วางไว้พร้อมถามสื่อกลับว่าจะเอาแบบไหนแบบผมหรือแบบเดิมทางด้านเสกโลโซพร้อมทนายซุ่มเงียบรายงานตัวศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะก่อนที่จะเดินทางกลับทันทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซศิลปินชื่อดังที่ตกเป็นผู้ต้องหาหลังก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าภายในวัดที่อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นโดยในวันนี้เสกโลโซได้เดินทางมาพร้อมกับอีฟแม็กซิมแฟนสาวและทนายความส่วนตัวซึ่งเมื่อมาถึงได้รีบเข้าไปรายงานตัวภายในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเสร็จภารกิจได้เดินออกมาจากบริเวณศาลมาทักทายกับสื่อมวลชนด้วยท่าทางแจ่มใสและบอกว่าเขาต้องการเจอหน้าและจะมารายงานตัวครั้งต่อไปในวันที่8กุมภาพันธ์2561หลังจากนั้นได้เดินทางกลับกรุงเทพทันทีโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่รวบสาวพิจิตรร่วมกิ๊กฝรั่งเศสฆ่าเผาสามีอิตาลีได้ที่จังหวัดตากพบผู้ต้องหามีสีหน้าเรียบเฉยขณะยังให้การปฏิเสธคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานค่ะพันตำรวจเอกการุณวงจันทรมณีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังเจ้าจังหวัดตากเปิดเผยกับสำนักข่าววันเอ็นว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมตัวนางสาวรุทธจิราอายุ37ปีซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและปิดบังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายหลังร่วมกับนายอาโมรีอายุ34ปีกิ๊กชาวฝรั่งเศสฆ่าเผานั่งยางสามีชาวอิตาลีที่จังหวัดพิจิตรโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวนางสาวรุทธจิราได้ที่ป่าละมอพื้นที่บ้านใหม่ชัยมงคลบ้านรีซอตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากซึ่งเมื่อตำรวจนำตัวมาทำบันทึกการจับกุมที่สภ.วังเจ้าแล้วจะทำการส่งตัวไปยังสภ.บึงนารางทันทีอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเพราะว่าผู้ต้องหามีสีหน้าเรียบเฉยและยังปฏิเสธว่าไม่ได้ลงมือฆ่าสามีชาวอิตาลีโดยทั้งหมดเป็นฝีมือของนายอาโมรีเท่านั้นพลอยพันคล่องแคล่วผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงชายชาวปัตตานีเสียชีวิตก่อนขโมยรถจักรยานยนต์หลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งจับกุมคุณนาซิเราะห์เจฮะรายงานค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงชาวบ้านบริเวณบ้านบากงหมู่ที่2ตำบลตาลีไออำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้นายสุรเชษฐ์วงเอี่ยมอายุ20ปีถูกยิงเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุจากการสอบสวนทราบว่าเหตุเกิดขณะที่ผู้ตายกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางจะกลับบ้านพักระหว่างทางได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนพกสั้นไม่ทราบขนาดยิงใส่ก่อนหลบหนีและหลังก่อเหตุคนร้ายได้นำรถจักรยานยนต์ Honda Wave 100สีแดงหมายเลขทะเบียนกไก่พพานวแหวน295ปัตตานีของผู้ตายหลบหนีไปด้วยซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุนายรัชชาผู้สื่อข่าวNNรายงานจากจังหวัดปัตตานีค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN